วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพนะคะที่การกระจุกตัวของประชากรนั้นมีมากความหนาแน่นของบ้านเรือนสวนทางกับพื้นที่สีเขียวนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับสังคมเมืองจากภาวะโลกเดือดอย่างเลี่ยงไม่ได้ติดตามกับคุณสุชาดาแก้วนาในรายงานเมืองเดือดสะท้อนความเหลื่อมล้ำค่ะทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองเดือดอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังกระทบวิถีชีวิตมหานครแห่งนี้กำลังตกอยู่ในปรากฏการณ์เกาะความร้อนพื้นที่สีเขียวจึงยังคงเป็นคำตอบที่จะมาช่วยลดความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเมืองเดือดเป็นเมืองดีปี2567กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 7.49 ตารางเมตรต่อคนแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่9ตารางเมตรต่อคนผู้อำนวยการมูลนิธิกรีนพีซประเทศไทยเปิดเผยว่าการมีพื้นที่สีเขียวน้อยท่ามกลางการขยายเมืองที่ยังเดินหน้าส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีแนวโน้มที่อุณหภูมิอากาศและพื้นผิวจะเพิ่มขึ้นทุกปีสนามบินสุวรรณภูมิกับบางกะเจ้าในบางช่วงบางเวลาอุณหภูมิจะแตกต่างกันถึง10องศาเซลเซียสที่สัมไปอันนี้คือปรากฏการณ์ความร้อนก็คือโดยเฉพาะเมืองที่มันมีความหนาแน่นมีการจราจรมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยทำให้ไอ้พื้นผิวอุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยมันสูงกว่าอุณหภูมิที่อยู่โดยรอบโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่จะต้องทำให้การขยายเมืองไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปัจจัยหนึ่งของการลดอากาศร้อนโครงการสร้างสวน15นาที500สวนภายในปี2569เป็นเป้าหมายใหญ่ที่กรุงเทพมหานครกำลังเดินหน้าและปัจจุบันสร้างไปแล้ว107สวนแล้วเรามีนโยบายสวน15นาทีนะครับก็คือต้องเดินเข้าถึงหรือ800เมตรเราก็ไปตีรัศมีรอบแต่ละสวนเนี่ย800เมตรแล้วก็ดูว่าโซนไหนเนี่ยที่มันทับกันคือทับกันแปลว่ามันโอเคแล้วเดินเข้าถึงหมดเลยแต่มันโซนไหนที่มันยังแหว่งอยู่แล้วเราก็อันเนี้ยไปคอสกับข้อมูลความหนาแน่นของประชากรจะเห็นเลยบางเขตเนี่ยไม่มีสวนแล้วประชากรหนาแน่นอันเนี้ยคือพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับถ้าเราไปปรับสวนตรงนี้ได้เนี่ยการเข้าถึงเขาจะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็เก็บตัวเลขอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่สามารถเข้าถึงสวนได้ภายใน15นาทีเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วสังเกต2ปีที่ท่านผู้ว่ามารับตำแหน่งเนี่ยเพิ่มขึ้นประชากรมีเมื่อก่อน 30% เข้าถึงสวนได้ตอนนี้40แล้วข้อมูลจากมูลนิธิกรีนพีซประเทศไทยค่ะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครในปี2540เทียบกับปี2559ค่ะจะเห็นว่าจุดพื้นที่สีเขียวลดลงปริมาณมากและถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ก่อสร้างเมืองค่ะการลดลงของพื้นที่สีเขียวส่งผลถึงอุณหภูมิพื้นผิวของกรุงเทพมหานครจะเห็นว่าในปี2540ค่ะอุณหภูมิพื้นผิวของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีฟ้าและสีเขียวหรืออุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียสในขณะที่ปี2559ค่ะอุณหภูมิพื้นผิวส่วนใหญ่อยู่ในระดับสีน้ำตาลเข้มหรืออุณหภูมิ32องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะเมื่อเมืองร้อนมีวิธีคลายร้อนได้หลายอย่างบางคนเลือกหลบเข้าห้องแอร์แต่สำหรับบางคนแทบไม่มีทางเลือกร้อนมากๆเลยร้อนไม่มีที่ติเลยมัน41องศาบางทีแค่39เองอ่ะนี่ร้อนจนแบบแทบจะอยู่ไม่ได้เลย40องศานี่มันก็โอ้โหมันก็จัดแล้วนะพูดถึงนะแต่ถ้าธรรมดาก็30กว่าองศาก็ยังพอทนนะแต่นี่มัน40กว่ามันไม่ไหวมากๆกรุงเทพมหานครมีคนไร้บ้านที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะกว่า 1,000 คนช่วงอากาศร้อนคนกลุ่มนี้ต้องทนใช้ชีวิตกลางแดดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ม
่ใช่เพียงคนไร้บ้านที่ต้องทนกับความร้อนให้ได้แต่ชาวบ้านในชุมชนแออัดโดยเฉพาะที่ต้องอาศัยในบ้านสังกะสียิ่งต้องทนทุกข์กับอากาศร้อนและทำให้บางคนเกิดปัญหาสุขภาพทั้งโรคผิวหนังเป็นลมหรือบางคนอาจเกิดภาวะฮีทสโตรกพออยู่ในชุมชนแออัดอ่ะบ้านอยู่ในนั้นที่นอนอยู่ในนั้นมันไม่ได้ออกมาในที่สาธารณะไอ้อย่างคนไร้บ้านเนี่ยอยู่ในที่สาธารณะโอเคความชื้นหรือความอับของเขาอ่ะไม่มีเขาอาจจะมีแต่ความร้อนนะแต่ในชุมชนแออัดมันมีทุกอย่างที่รวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะก็เป็นอีกมุมนึงที่น่าเป็นห่วงผลกระทบจากอากาศร้อนเดือดของพื้นที่เมืองนอกจากจะส่งผลถึงมนุษย์ผู้อำนวยการมูลนิธิกรีนพีซประเทศไทยยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสัตว์บางชนิดล้มตายเพราะทนร้อนไม่ไหวเช่นเดียวกับพืชบางชนิดที่เจริญเติบโตต่อไม่ได้ลดอุณหภูมิไปพร้อมกับการลดความเหลื่อมล้ำเป็นโจทย์ที่กรุงเทพมหานครต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะขณะเดียวกันก็ต้องคุมการขยายเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะการลดโลกเดือดเป็นหน้าที่ของทุกคนเพื่ออนาคตของเมืองใหญ่ที่จะไม่กลายเป็นเมืองเดือดจนอยู่ไม่ได้ค่ะ